สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่17พฤศจิกายน2565นะครับทางด้านดมิทรีเมดเวเดฟอดีตประธานาธิบดีของรัสเซียได้ออกมาเตือนนะครับว่าเหตุการณ์ใดๆที่คล้ายกับเหตุที่ขีปนาวุธนั้นเนี่ยครับไปตกในโปแลนด์เข็นฆ่าชีวิตชาวบ้าน2รายเสี่ยงโหมกระพือเพื่อความขัดแย้งครั้งใหญ่ระดับโลกหรือว่ามันจะก่อให้เกิดสงครามโลกครั้งที่3ความเห็นดังกล่าวนั้นสอดคล้องกับผู้แทนรัสเซียประจำสหประชาชาตินะครับเชื่อว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเป็นความพยายามยั่วยุให้เกิดการเผชิญหน้าระหว่างรัสเซียกับนาโต้เพื่อที่จะก่อผลกระทบทั่วทั้งโลกนะครับดมิทรีเมดเวเดฟนั้นเวลานี้ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติของรัสเซียได้เขียนข้อความบน Twitter เมื่อวันที่16พฤศจิกายน2565ว่าเหตุการณ์นี้พิสูจน์ได้เพียง1อย่างคือมันเป็นการทำสงครามลูกผสมหรือว่าไฮบริดวอร์เนี่ยครับกับรัสเซียตะวันตกขยับเข้าใกล้สงครามโลกถ้อยคำของดมิทรีเมดเวเดฟสอดคล้องกับความเห็นของดมิทรีโพลยาสกี้รองผู้แทนของรัสเซียประจำสหประชาชาติซึ่งออกมาระบุว่ามีความพยายามอย่างที่สุดที่จะโหมกระพือการเผชิญหน้าทางทหารระหว่างนาโต้กับทางด้านรัสเซียซึ่งทั้งหมดนั้นจะก่อผลกระทบมาแก่โลกในอนาคตการโพสต์ข้อความลงบนเทเลแกรมของทางด้านในส่วนดมิทรีโพลยาสกี้นั้นมีข้อพิรุธหลายอย่างที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วบรรดาชาติมหาอำนาจของตะวันตกร้องขอให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเลื่อนการประชุมมาเป็นวันที่16พฤศจิกายนโดยไม่ให้เหตุผลใดๆประจวบเหมาะเหลือเกินกับคำกล่าวอ้างว่ามีการโจมตีด้วยขีปนาวุธใส่โปแลนด์เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่มีการประชุมพอดิบพอดีทางด้านในส่วนของดมิทรีโพลยาสกี้นั้นก็บอกนะครับว่าอีกบอกเกิดแห่งความน่าสงสัยคือคำกล่าวหาและข้อเรียกร้องให้ลงโทษรัสเซียครั้งนี้มาจากรัฐบาลยูเครนภายใต้การสนับสนุนของโปแลนด์ที่คลุ้มคลั่งอยู่ก่อนแล้วจากอาการโรคเกลียดกลัวรัสเซียด้วยข้อเท็จจริงทั้งหมดบ่งชี้ว่ารัสเซียไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นก็คือว่าสหรัฐและพันธมิตรดำเนินการอย่างไรในความพยายามปลีกตัวเองออกจากคำครหาระหว่างการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่กำลังจะมาถึงแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยครับเวลานี้แม้ว่าหลายฝ่ายนั้นจะออกมาบอกนะครับว่าขีปนาวุธที่ตกในโปแลนด์นั้นไม่ใช่ฝีมือของกองทัพรัสเซียแต่ฝากฝั่งของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำของยูเครนนั้นก็ยังออกมาบอกนะครับว่าเขายังเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นฝีมือของรัสเซียแม้ว่าทางด้านนาโต้และข่าวกรองของสหรัฐรวมถึงข่าวกรองของเบลเยียมนั้นจะยืนยันตรงกันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นฝีมือของกองทัพยูเครนซึ่งเป็นการยิงสกัดขีปนาวุธของทางด้านรัสเซียแล้วก็เกิดการพลาดเป้าไปตกในโปแลนด์นะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ว่าฝากฝั่งของทางด้านในส่วนของเซเลนกี้นั้นยังคงบอกนะครับว่าเขาเชื่อเป็นฝีมือของรัสเซียแล้วนี่แหละครับดมิทรีเมดเวเดฟนั้นก็บอกว่ามีความตั้งใจของคนบางคนนั้นต้องการสร้างสถานการณ์ความขัดแย้งและนำพาไปสู่สงครามโลกครั้งที่3ครับ